แนวโน้มหุ้นไทยบ่ายนี้นะคะโอกาสจะยืน 1,300 มีสูงขนาดไหนพูดคุยทิศทางหุ้นไทยบ่ายนี้กันค่ะกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.โกลบริกนะคะอยู่ในสายกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณธวัชชัยคะแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้น่าจะแข็งแกร่งแบบช่วงเช้ามั้ยคะก็น่าจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นอยู่นะค่ะเพราะดูจากลักษณะปัจจัยที่เข้ามากระทบตลาดตอนนี้ยังไม่น่าจะมีอะไรยังไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยลบหลักๆนะฮะยังมีเรื่องของการรอมากกว่าอย่างของไทยเรารอเรื่องขององค์ประชุมศาลนะครับว่าจะตัดสินใจเรื่อง 3G ออกมาอย่างไรแต่ประเด็นนี้คิดว่าตลาดได้รับรู้ไปมากพอสมควรแล้วแล้วก็มองว่าการประชุมการประมูล 3G น่าจะยังคงต้องเกิดต่อไปนะไม่น่าจะเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับสังเกตจากราคาของกลุ่มสื่อสารเองไม่ได้ปรับตัวลงแรงๆนะไม่แรงก็คือว่าสแควร์รอไปเรื่อยๆแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกก็หมายความว่าประมูลกันต่อไปได้ก็หมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปประมูลโดยประมาณการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ประมาณการรายได้ทั้ง3หลักทรัพย์เนี่ยถือว่าดีหมดอันนี้คือประเด็นหลักแล้วก็จะมีแรงซื้อเข้ามาในตัวกลุ่มของพลังงานที่แลกการเยอะๆก็จะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับอย่างตัวนำเลยก็จะเป็นตัวของสผค่ะถือว่าแลกการใช่ไหมคะตัวนี้ถือว่าแลกการกว่าตลาดนะตลาดขึ้นไปเยอะเนี่ยตัวนี้ยังขึ้นไม่เยอะในขณะที่กลุ่มธนาคารเองก็มาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มายังไม่เต็มที่มากนะเป็นภาพที่ดีนะที่หุ้นไซส์บิ๊กแคปเริ่มเข้ามาอยู่ในท็อป20หรือว่าโมดแอคทีฟที่20อันดับแรกเนี่ยที่เยอะขึ้นจำนวนหุ้นเยอะขึ้นค่ะเป็นสัญญาณที่ดีเลยหลังจากที่นิ่งมานานนะคะค่ะเดี๋ยวที่นิ่งมานานเล่นตัวเล็กตัวใหญ่กับตัวกลางกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเปิดสายปรึกษาค่ะโทรเข้ามานะคะคุยกันสายเดียวนะคะวันนี้ขออภัยเวลาจำกัดนะคะ02-338-3831-3ไปที่สายคุณวรรณานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวมี AOT อยู่ที่ราคา72บาทนะคะแล้วก็ SCSZ 18บาทแล้วก็ซิงเกิล17บาทนะคะควรจะทำยังไงก็ถือหรือขายไปก่อนขอบคุณค่ะได้ค่ะตัว AOT ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ AOTAOT ก็คิดว่าคงจะไซด์เวย์แล้วก็ยังคืออย่างนี้ AOT เองเนี่ยพอไซด์เวย์อย่างนี้สัก 2-3 วันแล้วมักจะรีบาวกลับขึ้นมานะโดยแพทเทิร์นของเขาต้นทุนที่ติดไว้เท่าไหร่นะรู้สึกจะยัง72บาทค่ะ72บาทยังมีกำไรอยู่ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย AOT ถ้ายังยืน83บาท50 84บาทผมคิดว่าไม่ต้องขายนะยังน่าจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นต่อไปได้อีกเพราะงั้นดูตรง 83.5 ตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะค่ะSCSZ ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ SCSZ ก็SCSZ คิดว่าถ้าในวันนี้ปิดยืน18บาทขึ้นไปเลยจะดีนะคุณก็อาจจะไปมองแถวแนวต้านดับเบิลท็อปที่ตรงบริเวณ 18.6 ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็รอจังหวะตรงนั้นถือว่าการยืน18บาทขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเป็นสายสัญญาณที่ดีค่ะค่ะอีกหลักทรัพย์หนึ่งอะไรฮะเป็นซิงเกอร์นะคะค่ะตัวซิงเกอร์ตอนนี้แพทเทิร์นค่อนข้างจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะแตกต่างกว่าหุ้นที่2ตัวก่อนหน้านี้คือซิงเกอร์ถ้าปิดยืน17บาทไม่ได้ไม่ดีนะค่ะนะครับก็ดูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์ตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันลงมาอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นจริงๆแล้วอยากจะให้เขายืนเหนือ17บาทขึ้นไปจะดีกว่าค่ะสุดท้ายสั้นๆนะคะหุ้นเด่นประจำวันนี้นะคะทางโกลเบกแนะนำตัวไหนคะอย่างวันนี้เราแนะนำในตัวของแบงก์กรุงเทพนะครับ BBL นะคะFair Value อยู่ที่211บาทนะครับเราก็มองภาพของการรีบาวกลับเข้าไปก็คงจะใกล้เคียงกับ Fair Value อีกครั้งหนึ่งได้นะครับมีแนวต้านที่สำคัญประมาณ196บาทถ้าผ่านก็เป็น Buy Signal ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธวัชชัยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยอศพรชัยจากบล.โกลเบกนะคะก็ให้หุ้นวันนี้เป็นแบงก์กรุงเทพ BBL นะคะ Fair Value อยู่ที่211บาทถ้าว่าเบรก196ได้เป็นสัญญาณของการซื้อตามนั่นเองนะคะ